้าหลังวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นมอบถุงทองสร้อยจังหวัดมุกดาหารนำเครื่องเสียงนะครับมาบริการนะครับทุกครั้งนะฮะสองครั้งแล้วที่ได้มาใช้สถานที่ตรงนี้ท่านผอ.กระทรวงเกษตรพาทีมมาเลยเราก็เลยบอกอีกบอกว่าสำหรับตลาดมีเนี่ยใครมีหนุนอยากไปไหนหรอกเป็นรัฐมนตรีเพื่อประการกระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการนี้ครับสองข้าวกระดีกันนายกเพิ่งอยากเห็นนายกวันนี้เราไปช่วยกันโอ้โหรัฐมนตรีช่วยประการกระทรวงศึกษาธิการและท่านบริษัทศรีทะเลอาจารย์ท่านพิธีต่อไปครับท่านประดิษฐ์รัศมีตานนท์ครับรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาครับอาชีพสาขาตลอดเป็นที่นะครับท่านต่อไปครับท่านนายโหงข้าราชการท่านนายและผู้จ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดตอนนี้ด้วยความยินดียิ่งขอขอบคุณที่ให้เกียรติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคกลางโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีได้สนับสนุนในการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยในเขตภาคกลางด้วยการให้ใช้กองทัพที่การรวมใจช่วยไถ่น้ำท่วมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือบรรดาการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกจังหวัดจำนวน111สถานศึกษาในครั้งนี้ก็ได้ร่วมมอบเรือจำนวน30ลำเรือพร้อมกังวลจำนวน2ลำสุขาลอยน้ำจำนวน57หลังเสื้อชูชีพจำนวน200ตัวถุงยางชีพจำนวน878ถุงเงินสด 15,000 บาทและอุปกรณ์ยางชีพอื่นจำนวน 2,000 รถการจัดการศึกษาข้าอุติขึ้นโสภารองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีท่านเฉลิมวงศ์ไกรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดประธานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่านผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรจากอาชีวศึกษาทั้งประถมศึกษาทุกท่านว่าการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามที่ได้กล่าวรายงานไปแล้วนะกรณีได้กรณีได้เครื่องใช้อื่นๆสดเพื่อจะได้ใช้ประโยชน์ต่อไปนะคะขอบพระคุณมากค่ะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิเขต4ท่านนั้นท่านสมาชิกสภาราษฎรเขต7จังหวัดอุบลท่านชูวิทย์และท่านสมาชิกสภาราษฎรเขต4จังหวัดสระบุรีท่านต้องการไปเข้าเฝ้าโครงการสวนสระบุรีก็เลยมอบให้กับผมผู้เป็นผู้สภาวันนี้ท่านแรกว่าซังเฮ็ดตอนแรกในตอนสองเลยวันนี้ของแม่ยังไงนะสาธิตมากระดูสาธิตสาธิตสาธิตนายยอมครับสวัสดีครับ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 ทำหน้าทำหน้ามีความสุขหน่อยชุดชุดสเก็ตเก้าเรืออุบลนะครับครับที่ค้นค้นบ้าครับค้นค้นสีครับเรือ